081-783-8888หรือทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการส่องหุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณอภิชัยเรามานาชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth จำกัดมหาชนคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ค่อยไปไหนนะแกว่งตัวจริงๆก็ต้องถือว่าไม่ค่อยดีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยก่อนเราปิดสงกรานต์เนี่ยตอนนั้นลุ้นว่าเอ๊ะสงสัยมีเทส1,600รอบนึงใช่ครับก็ปรากฏว่าเปิดออกมาก็รับผลประกอบการในกลุ่มแบงค์เอามาดูในภาพรวมของผลประกอบการกลุ่มแบงค์คร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับครับก็เท่าที่เห็นรายงานกันออกมาเนี่ยภาพรวมเนี่ยกำไรถ้าเทียบปีต่อปีก็คือว่าไตรมาส1ปีนี้เทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วรุ่นเนี่ยครับกำไรมันยังก็ถือว่าโตใช้ได้ประมาณสัก 7% year on year นะครับครับแต่ Q on Q ภาพมันก็ดรอปลงอันนี้มาดูย่อยลงไปอีกนิดนึงนะครับก็คือทิศทางที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าภาพที่เราเห็นก็คือว่าสินเชื่อเนี่ยในไตรมาส1เนี่ยมันยังไม่ค่อยโตครับอันนี้ก็ยังเป็นภาพเดิมก็หมายความว่าการขยายตัวของกิจกรรมการกู้ยืมของไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจนะครับสินเชื่ออะไรย่อยอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะครับแต่นี้มาดูในแง่ของตัว NPL เนี่ยอันนี้มันจะแตกต่างกันอยู่ที่การบริหารจัดการของแต่ละแบงค์จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับในส่วนของที่เป็นประเด็นกดดันให้ราคาหุ้นกลุ่มแบงค์ลงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของผมของตัว KTB จริงๆเนี่ยตัว KTB เนี่ยรายงานกำไรสุทธิออกมาเนี่ย Q on Q year เนี่ยโต10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับจริงแต่ว่าตัวเลขที่มันโตเยอะนี่ก็คือเขากันสำรองน้อยแล้วก็ในส่วนของ NPL เนี่ยมันกระโดดตัวขึ้นมานะครับจาก 3% กว่าโดดขึ้นมา 4% ต้นซึ่งมันตรงเนี้ยมันทำให้ตลาดยังกังวลเรื่องว่าการควบคุม NPL เนี่ยมันดูจะยังไม่ค่อยดีนะครับก็เป็นประเด็นกดดันให้ราคาหุ้นกลุ่มแบงค์โดยรวมๆเนี่ยมันปรับตัวลงมานะครับแล้วแต่นี้ถ้ามาดูรายกลุ่มแบงค์ไปเนี่ยก็ปรากฏว่าในกลุ่มแบงค์ใหญ่อย่างเช่นเคแบงค์นะครับก็กำไรขยายตัวไม่เยอะจริงแต่ว่าการควบคุมในเรื่องของ NPL เนี่ยมันไม่ได้ก้าวมันไม่ได้โตมากนะก็ทำให้ความเชื่อมั่นกลับมานิดนึงแต่ภาพรวมเนี่ยมันก็ซ้อนที่เห็นว่าสินเชื่อยังไม่ค่อยโต NPL ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าคุมกันอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยในเรื่อง NPL เนี่ยผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะจริงภาพรวมของ NPL เรามันไม่ได้เยอะแยะมากมายจริงแต่ว่าในแง่ของสินเชื่อเนี่ยมันยังโตไม่ค่อยดีนักซึ่งมันก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะครับก็เลยเกิดแรงขายทำกำไรในส่วนของหุ้นกลุ่มแบงค์มาบ้างเพราะว่าราคาหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยจริงๆในไตรมาสหนึ่งก็ถือว่าฟื้นตัวดีนะครับรับประเด็นข่าวบวกที่คาดการณ์ว่าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นแล้วสเปรดดอกเบี้ยเนี่ยมันน่าจะดีแล้วก็ยังคาดหวังว่าสินเชื่อปีนี้มันน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้นะครับต้องมีแรงขายทางกำไรมาก็ดูประเด็นก็คือมันยังมีคำถามเรื่อง NPL ว่าสินเชื่อ NPL จะคุมอยู่ไหมสินเชื่อจะโตไหมนะครับงั้นภาพรวมของกลุ่มแบงก์ก็เป็นการเจอออนแบงก์ก็เป็นส่วนใหญ่แต่นี้มาดูในแง่ของกลุ่มอื่นก็ปรากฏว่ามันก็เม็ดเงินมันก็เริ่มจะคลิปตัวไปหากลุ่มอื่นที่รอกำลังจะประกาศผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่คาดว่าทิศทางแนวโน้มเนี่ยยังพอใช้ได้นะครับมันก็ที่เราประเมินกันอยู่ก็คือมองไปที่กลุ่มพลังงานเนี่ยถ้าดูทิศทางพลังงานเนี่ยจากคุยกันประเมินจากนักวิเคราะห์ของเราก็ประเมินว่าอย่างตัว PTTGC เนี่ยก็คาดว่าทิศทางยังน่าจะดีนะครับตัวปตท.สผ.เนี่ยราคาขายแก๊สเนี่ยไม่น่าจะโดดเด่นเพียงแต่ว่าอาจจะมีกำไรในส่วนของกำไรพิเศษอย่างตัวฟอเร็กซ์จากค่าเงินบาทที่มันแข็งค่าเนี่ยอันนี้จะส่งผลบวกกับปตท.ถ้าปตท.สผ.อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ GCD ตัวปตท.แม่เนี่ยก็น่าจะดีด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มนึงที่เงินอาจจะไหลเข้าไปพักนะครับพักตัวหรืออาจจะมีการเก็งกำไรในระยะสั้นส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ประเมินว่าไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยกลับมาโดดเด่นแน่ๆก็เป็นกลุ่มท่องเที่ยว
นะเพราะว่าไตรมาส4เนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันชะลอตัวลงไปหมดงั้นในกลุ่มสายการบินเองก็ดีนะครับกลุ่มอากาศท่าอากาศยานหรือว่ากลุ่มโรงแรมเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นกำไรในแง่ของ Q1 เนี่ยอาจจะกลับมาเติบโตดีก็จะเป็นกลุ่มที่เม็ดเงินมันอาจจะไปพักตัวอยู่ก่อนนะครับอันนี้มาดูในภาพใหญ่เห็นบ้างว่าภาพใหญ่อย่างปลายสัปดาห์นี้มันก็จะมีการเลือกตั้งที่ฝรั่งเศสนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ตัวเก่งจะมีอยู่2ท่านก็คือในมาครองกับนางเลอเปนแต่ที่ไม่ง่ายคือว่าในมาครองเนี่ยจะเป็นสายการหน่อยไม่ค่อยแอคทีฟเน้นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนนางเลอเปนเนี่ยขวาจัดนะครับนโยบายประชานิยมถ้าชนะขึ้นมาก็มีแนวคิดจะออกจาก EU ครับนี่มาดูแนวเสียง2ท่านเนี่ยโพตอนนี้โพส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่ามาครองเป็นชนะตอนนี้เพียงว่าการเลือกตั้งของเขาเนี่ยมันจะมี2รอบรอบแรกเนี่ยจะมีผู้สมัครหลายรายนะครับแล้วเขาการเลือกตั้งรอบแรกเนี่ยจะคั่นเหลือ2คนก่อนวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วจาก2คนเนี่ยก็จะไปแข่งกันอีกทีวันที่7พฤษภาคมก็จะให้เหลือคนเดียวเพราะฉะนั้นประเด็นการเลือกตั้งในฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ยังกดดันตลาดคุมเนี่ยผมว่าก็ไป2อาทิตย์นะครับก็คงยังไม่ไปไหนนะครับเป็นประเด็นที่อาจจะทำให้ตลาดยังจับตาดูอยู่เพราะว่าในแง่ของโพที่เราก็เห็นมา2โพไม่ว่าจะเป็นเบ็กซิตหรือว่าถามอีกเนี่ยมันก็พลิกโผพอสมควรคิดว่าตลาดน่าจะหยุดรอดูฝันจะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับครับส่วนหนึ่งเนี่ยนโยบายของทรัมป์ตอนเนี้ยมันเริ่มสับสนเริ่มดูไม่ชัดว่ามันจะเดินหน้าได้ตามนั้นจริงหรือเปล่ามันก็เป็นเหตุอีกเหตุผลนึงเนี่ยทำให้เม็ดเงินที่มันลงทุนในตลาดอเมริกาเนี่ยมันชะลอก็คือหยุดสภาพคล่องบ้านเราเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเหลือวันสามหมื่นกว่า40,000 ล้านก็หายไปด้วยครับนะครับเพราะว่าสภาพคล่องมันก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะมูฟไปยังไงแต่ที่ตัวเลขมันน่าสนใจก็คือว่าจากการรายงานตอนนี้ที่เห็นนี่ก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเม็ดเงินมันไหลออกจากตลาดที่อเมริกาเนี่ยค่อนข้างเยอะมันไหลแล้วมันเลยเข้าที่ยุโรปแทนครับอันนี้เป็นตัวเลขซึ่งยุโรปก็รอการเลือกตั้งอยู่แต่ว่าเม็ดเงินมันถอยจากอเมริกาเพราะว่าหนึ่งนโยบายทรัมป์ไม่ชัดเจนนะครับอีกประเด็นนึงก็คือราคาหุ้นอเมริกาขึ้นมาเยอะแล้วก็เม็ดเงินส่วนนึงเนี่ยมันไหลเข้ามาemerging marketกันเพียงแต่ว่าemerging marketบ้านเราแต่บ้านเราเนี่ยเขาซื้อที่อินโดเป็นหลักบ้านเรากับฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ค่อยมีแรงขยับเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมมันทำให้โซเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างทำให้เม็ดเงินมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะไปถึงไหนครับงั้นก็ทำให้ทิศทางบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นว่าขึ้นก็ขึ้นได้ไม่เยอะถ้าตัวไหนประกาศงบประมาณเป็นไปตามคาดจะเซลล์ออนไซต์ครับทิศทางมันยังไม่ไปไหนครับแล้วลงล่ะครับทิศทางลงเดือนนี้ประเมินก็คือว่าถ้ามันก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้เพราะดูกำไรนั้นก็ปล่อยใช้ได้ครับกลุ่มพลังงานก็คิดว่าออกมาก็คงจะไม่ถึงกับแย่เพราะฉะนั้นในแง่ของตัวเลขเนี่ยมันเหมือนกับมันรอดูความชัดเจนจากประเด็นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไอ้ทรัมป์การเลือกตั้งว่ามันจะส่งผลยังไงมากกว่าเพราะฉะนั้นทิศทางระยะสั้นหุ้นมันคงจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแค่ๆมากมากคงจะไปไหนได้ไม่เยอะนะครับแต่นี่มาดูถ้าดูย่อยไปอีกก็ยืดระยะสั้นด้วยอ้าวแล้วงั้นถ้าลงทุนอาทิตย์สองที่นี่เอาไงนะครับก็ดูง่ายๆเลยว่าตรงก็ตรงไหนรับ 1,570 จุดเนี่ยถ้ามันยืนไม่ได้เนี่ยกลุ่มที่พูดแล้วว่าจะเป็นคริปโตเคมีกลุ่มภาคอัจฉริยะกลุ่มท่องเที่ยวที่ดีเนี่ยก็ต้องรอซื้อตอนดัชนีมันอ่อนตัวลงมาสักถึงจุดเพื่อถ่ายเอา 1,560 จุดเนี่ยถ้าอ่อนตัวลงมาก็เลือกซื้อหุ้นกลุ่มพวกเนี้ยเพื่อหวังเก็งกำไรในช่วงที่ประกาศงบในอีกสัก15 วัน20 วันข้างหน้าครับก็คงอาศัยช่วงจังหวะการเล่นเก็งกำไรในช่วงสั้นๆไปก่อนเพราะทิศทางจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่ามันกระแสของเม็ดเงินเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนมากนะครับครับเอาละครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณอภิชัยครับครับครับสวัสดีครับอภิชัยลมนาชัยครับบริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth ผมเปิดสายเลยนะครับ026786761นะครับย้ำเบอร์อีกครั้ง026786761ดูคำถามใน Facebook นะฮะ www.facebook.com/eekinvestment สะกด eekinvestment นะครับถามมานะฮะแนวรับแนวต้าน IRPC กับ EKH นะครับดูกราฟเลยนะฮะ IRPC กับ EKH นะครับแนวรับอยู่ที่ 6.2 แถวนี้นะฮะ 6.1 ถึง 6.2 แนวต้าน 6.5 ครับส่วน IRPC แนวรับอยู่ที่
5.2 แนวต้าน 5.45 ถ้าผ่านไปได้ไปไกลครับสายเดนเชิญครับค่ะขอแนวรับแนวต้าน2ตัวนะคะครับ CSS Communication System ค่ะกับสยามสตีลค่ะครับได้ครับขอบคุณค่ะดูกราฟเลยฮะ CSS นะฮะแนวรับ 3.1 แนวต้าน 3.2 นะครับสยามนะฮะแนวรับอยู่ 2.76 แนวต้านอยู่ 2.90 ถ้าผ่าน 2.90 อาจจะมีบาร์ยาวๆแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะครับอย่าลืมนะฮะเสาหน้านะฮะไม่ใช่เสานี้ผมเปิดสัมมนานะฮะกลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้นคุยเรื่องเซลล์อินเมย์เนี่ยนะฮะวันเสาร์ที่29เมษายนเรียนเชิญนะฮะก็ใครสนใจก็จองในเว็บไซต์ ekinvestment.com หรือโทรไปที่เบอร์0817838888เอาละครับเวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน